ฝรั่งครูสอนภาษาหาหลอกสาวไทยว่าจะใช้นี่ให้จริงๆแค่หวังของฟรีก็เป็นเรื่องที่น้องคนหนึ่งเขียนมาเล่านะก็คือฝรั่งคนนี้เป็นฝรั่งเ,เป็นครูสอนภาษาก็จะออกแนวแบบอบอ้อมอารีเพราะว่าเป็นครูไงคะแล้วก็คือจะรู้ช่องทางของสาวไทย ก็ฝรั่งคนนี้จะไปท่องอยู่ในแอปนะคะทุกคนก็จะไปรู้จุดอ่อนของสาวไทยว่าสาวไทยส่วนมากที่อยากได้แฟนฝรั่งเนี่ยส่วนมากจะมีหนี้มีสินคืออยากจะได้เงินหรืออยากจะมาทํางานเพื่อหาเงินใช้หนี้ใช้สินก็ใช้วิธีนี้หลอกสาวไทยบอกว่าเอ,อมาหาฉันซิเดี๋ยวฉันจะใช้หนี้ให้ฉันชอบเธอหนะ้าอะไรประมาณนี้ซึ่งเรื่องจริงแล้วอ่ะคือเขาทําอย่างเงี้ยเป็นเป็นเรื่องปกติคือหาหลอกสาวไทยเพราะว่าพอบอกว่าจะใช้หนี้ให้สาวไทยทุกคนบางคนก็เออใจพองไง โอ้ยตายแล้วจะมีฉันเจอฝรั่งดีแล้วแล้วเขาก็อายุเยอะแล้วอายุเขาก็หกสิบกว่าหกสิบแปดฉะนั้นเออก็ไม่ได้คิดไงฝรั่งรุ่นเนี้ยจะหลกแต่พี่จะบอกให้นะฝรั่งรุ่นนี้นะเป็นรุ่นที่เออหัวหมอที่สุดแล้วก็ในใจเนี่ยคือคิดแต่เรื่องผลประโยชน์จากเรานะไม่ทุกคนแต่ว่าเอออย่างไลน์เนี้ยก็เข้าเข้าขายคือคิดหวังว่าจะได้ของฟรีมีผู้หญิงมานอนด้วยฟรีๆพอพอเราพอเราไปนอนด้วยปุ๊บ เขาก็จะหาเรื่องงอนเราโมโหเราโกรธเราเรื่องนั้นเรื่องนี้คือจะไม่ให้เงินจะไม่ให้เงินถามว่าจะไม่ให้เงินนี่แล้วได้เงินไหมไม่ได้มันไม่มีมันแค่หาโลกเฉยๆตั้งความหวังไว้กับสาวไทยว่าเออเดี๋ยวฉันจะช่วยใช้นี่เธอมีนี่สินเท่าไหร่เหรอเดี๋ยวฉันใช้นี่ให้ทุกคนต้องหยุดเขียนและติดต่อกับเขาทันทีถูกไหมคะถ้าเกิดฝรั่งแบบว่าเขียนมาบอกเราแบบนี้ฉันชอบเธอนะฉันรักเธอนะเธอมีนี่สินเท่าไหร่เดี๋ยวฉันจะใช้นี่ให้เธอเนี่ยคนไทยก็ต้องมองอ่ะนี่คนนี้ าทางจะใส่เปมันไม่เปมันเปยปลอมเออจริงๆแล้วถ้าเราเข้าไปในบ่วงของเขาแล้วไปหาเขาแล้วเราก็จะเสียตัวทั้งนั้นที่เราบอกว่าอุย้ยฉันเออไม่ยอมเสียตัวหรอกอยางไงนี้มันก็หาวิธีเอาจนได้นั่นแหละอืมไอเราก็หวังไงหวังว่าเออหรือว่าถ้าเกิดว่าเรามีอะไรกับเขาเขาจะใช้นี่ให้เราเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็คิดไปเพราะว่าเขาก็เป็นฝรั่งที่อายุเยอะแล้วก็คงไม่น่าจะโกรกมืนหนุ่มๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่อันนั้นน้องๆนะคะฝรั่งคนนี้อยู่ที่ กรุงเทพฉะนั้นถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนได้ติดต่อกับฝรั่งคนนี้เป็นครูสอนภาษาอายุ68ปีเข้าขายนี้ระวังไว้แล้วเขาบอกเขาจะเสนอเลยนะฉันจะใช้นี่ให้เธอนี่จำไว้เลยนะฉันจะใช้นี่ให้เธอเธอมีนี่สินเท่าไหร่เหรอเดี๋ยวฉันจะใช้นี่ให้เธอออกแนวโอบอ้อมอารีสายเปแต่จริงๆไม่เปพอได้แล้วแล้วก็ะทําโมโหโถโสกกับเราอย่างนั้นอย่างนี้คือหาเรื่องเลิกอืแล้วก็ยังยังบ้านเราเรียกอะไรนะยังยังหัวสูงยังเย่อหย,ยิ่ง ประมาณนี้คงประมาณนี้ประมาณว่าเอา่อถ้าเกิดเธอว่าอยากเอ่อต้องการเรื่องบนเตียงอ่ะเธอก็แวะเวียนมาหาฉันได้นะดูดิมันดูถูกสาวไทยแค่ไหนน้องๆขะกรุณาอย่าฟังฝรั่งแบบนี้อย่าไปหาเขาที่บ้านที่ที่คอนโดของเขานัดเจอข้างนอกถ้าเขาอยากจะให้เงินใช้นี่ใช้ให้ก่อนอืมใช้ให้ก่อนเรามีสิทธิ์เลือกนะคะอย่าให้เขาเป็นผู้เลือกเราน้องคิดว่าน้องเป็นคนเดียวไหมไม่ใช่ เขาจะต้องติดต่อกับผู้หญิงเยอะแยะมากมายเพราะเขาท่องอยู่ในแอป,ปแล้วเวลาเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะใช้นี่ให้คนนั้นคนนี้ทุกคนก็จะเข้ามาในติดกับของเขาฉะนั้นคนที่ดูโดนหลอกโดนหลอกก็คือเราเอาใหม่อย่าไปให้ฝรั่งแบบนี้มาหลอกเราได้นะคะทุกคนเชื่อว่าน้องๆทุกคนนะบางคนก็แบบอ่อนประสบการณ์บางคนก็ไม่เข้าใจบางคนก็คิดว่าฝรั่งจะจริงใจฝรั่งนี่เป็นคนดีฝรั่งไม่หลอกลวงเหมือนผู้ชายไทยเหมือนกันหมดทั้งโลกค่ะรู้เหมือนกันหมด ฉะนั้นเขาจะหาวิธีไหนมาหลอกเราเท่านั้นเองอันนี้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไว้ใจฝรั่งนะยิ่งฝรั่งที่อยู่ในประเทศไทยถอยเลยค่ะถอยเลยเดี๋ยวพี่จะมาเล่าในคลิปหน้านะคะมันมีพี่คนหนึ่งที่เขาลำบากแล้วเจอแบบนี้เหมือนกันเจอหนักกว่านี้อีกค่ะเดี๋ยวจะมาเล่าคลิปหน้านะคะทุกคน